ครับผมกับสวัสดีนะครับก็วันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาตามเรื่องในเรื่องของศิลปินแห่งชาติของพอนะครับสำหรับFC แล้วก็เอาพิมพ์ตัวแรกที่พ่อเฮ็ดให้ตั้งแต่ปี4041มาเขาเรียกว่ามาโม่เครื่องข้างในนั้นใหม่พ่อเดี๋ยวดิพ่อเพิ่นมีสูตรเป็นรอบที่ท่านสมัยแน่ยกเครื่องใหม่ยกเครื่องจะพิมพ์เป็นตัวเก่าพิมพ์จะเป็นตัวเก่าครับแต่ว่านี่ตัวเก่าเบิร์ดล้านครับเบิร์ดล้านครับคอนแทคตัวนี้เขาเฮ็ดเจ๊3เทียกับบ่ถือเขาคันแม่นเปียกครับเดี๋ยวจะได้พูดสิไปเขตให้ฟังอยู่ของอาร์ตปุ้มพลละแต่ว่าก็คือจุดประสงค์หลักคืออาจารย์ที่ผมลงคลิปไปอีพีหนึ่งที่บอกตอนหมวนถ่ายในเรื่องการทรงได้ซื้อทรงซื้อพ่อเพื่อเป็นขอเป็นหนังสือพ่อเป็นศิลปินชาติหลังจากผมโทรมาหาเมื่อนั้นคุยกันตกลงกันหนึ่งต้นคนมาให้คำแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างผมก็เลยพอมันเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆว่าการรับรองหนังสือสถาบันเองต่างๆซึ่งเอกสารบางอย่างพ่อในเรื่องสถาบันคล้ายๆว่าหนังสือที่เพิ่นหนึ่งเชิญไปเป็นวิทยากรของพ่อนะครับเพราะว่าจะมออุบลก็ดีสารคามก็ดีมีร้อยเอ็ดมีหลายจังหวัดคือบอกไงว่าหนังสือในส่วนตรงนั้นแนวพ่อนั่นร้อยไงจนได้มานอนคิดจนได้มานอนคิดพ่อเป็นจังไหนมือลูกก็ที่ให้นอนคิดถูกสาวว่าหนังสือประวัติเจ้าอยู่ในหัวแดงๆอยู่บนหันไผเอาไปใส่พ่อก็ผิดช่องง่วงคือหย่ามาเบิดเป็นยังจังผิดช่องง่วงเพราะว่าพ่อไปคิดไปว่าโอ้จะจีกูเห็นอยู่ว่าก็บ่มีผู้อื่นผู้ใดก็มีแต่พี่แต่น้องนี่แต่ลูกชิ้นลูกค้ามากนอนอยู่ครับคืองามถั่วมากเขาเก็บไปไหนวันไหนวันนี้ลื่นหลงไหลน้ำไปกับพระเจ้ามีพ่อเลี้ยงมาคิดลูกสามมันย่ำอีกทีหนึ่งเจ้าก็บอกเป็นเจ้าเนาะพ่อลูกผมมาเรียกลูกแม่ผู้แม่วงเวียนครับอีสวยสี่คนเจ้าก็บอกเป็นเจ้าเนาะพ่อก็บอกปากพ่อว่าถือว่าพ่อรักษาของบกุ้งช้าบ่อยงานพ่อก็เลยมานอนคิดจนบ่อยากกินข้าวแรกนะพ่อคิดหลายได้ยินข่าวว่ามือหนังเขาไปอำนาจได้ยินข่าวว่าอาจารย์คมครับทรงพอเป็นที่ดีเป็นที่สานบ้านนี่มาหาเมืองของเรามันนอนใจบ้านนี่เลยไปนอนมุ่งเมืองว่าจังหวัดเจ้ามากพอก็เลยบอกว่าใจพ่อนี่อยากได้อยากได้นอนยังอยากได้นอนเพื่อลูกเพื่อหลานทุกคนว่าลูกที่เฮ็ดที่ได้เป็นแห่งศาสตร์ไทยครับต้องเบียดนี่ล่ะเข้าอาจารย์ที่จะใส่พอก็เลยมาคิดเลี้ยงสวยนี่คุณถามหาเลี้ยงข้อมูลครับเอกสารนี่ล่ะเอกสารต่างๆพอก็เลยมาคิดนอนเวลาเปิดเพลงบัดประมาณ4 ทุ่มพอยังมาเปิดไปหาก็ไม่เห็นมาเดินเห็นมั้ยว่าเห็นจังหวะสงสัยมันติดไปยังไงมันยังไงพ่อก็เริ่มคิดหลายยังมาม่ายังเจาะเปิดเผยตัวเองคิดยังไงแม่พ่อว่าสบายใจพ่อนอนกับหลับพ่อเขาบอกกับเจ้าแม่ครับผมมาเมื่อวานพ่อนอนกับหลับใจจริงนี่อยากได้จนสุดฟีใหม่แล้วเมื่อที่ว่าจังได้ก็ว่าแต่ลูกเจ๊ไทยก็ยกมือใช้หัวถ้ามันได้ก็แสดงว่าบุญวัดจะนะพร้อมนี่คือนอนคิดอยู่หันคือตายคุณบ่เป็นจังที่หายนี่ก็คิดไปคำหนึ่งทั้งคนหัวว่าอายุบ้านพ่อแต่แกสมัยเจนใหม่ครับเออพ่อยังได้คำในคุ้มมือเยอะนี่ก็75 ปี75 ปีนะมาเนี่ยก็ไม่คิดตัวนี้นะนอนกับประหลาดมาเนี่ยมัดสาสางต่อกันจังใดเจ้าเชียดยังพ่อบ่ขัดครับแล้วที่เจ้าทีเฮ็ดพ่อเฮ็ดนําให้พ่อเฮ็ดหยังพ่อก็เฮ็ดเพราะว่าพ่ออยากได้ที่เป็นนางสาครับเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อวงตระกูลนี่ความหมายนี่พ่อก็คิดตัวนั้นแต่ว่าสาแจ้งม่วนวันนั้นมา
พ่อก่อนสร้างนี่ครับคือบานีคือบอกง่ายๆเนาะหลังจากที่พ่อนี่เรื่องเอกสารนี่มันก็เป็นเรื่องของราชการเรื่องอย่างต่างๆนะครับบางครั้งหน่วยงานเพราะว่าหลังจากผมกลับไปผมก็ได้ปรึกษาหารือได้คุยกับน้องนุ่งผู้ที่เขาจะทรงจะซอยโมเมนต์แต่ผมผู้เดียวนะครับหมายความว่าจังว่า FC กับแต่ละคนอยากให้ข้อมูลครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหานะผู้ใดมีไหนก็ที่ได้ยินตอนนี้เดียวนี่ ลูกศิษย์ลูกหาขอพ่อมาถามครับทุกหมดว่าอย่างนี้ข่าวว่าพ่อใหญ่ต้องใช้นี่เจ้าเทียมที่ได้เป็นอาจารย์ตัวเส้นพอมีตัวใดคนว่าขัดสมมุติว่าร้อยหนึ่งเต็มพอมีตัวใดพอมีคลิปคะแนนหรือคลิปผ่าคะแนนตอนนี้ตอนนี้ลูกน้องมีบอผู้นั้นไปโอ้ยความว่าอยากให้เราไปเป็นดับเราบอมีอันใดมีผู้บอจังๆบอพ่อนะตัวนี้เนาะดีใจแน่กันบอกถึงว่านะครับตัวนี้ทุกคนที่บอกง่ายๆว่าพ่อน่ะฉันสำหรับผมในเรื่องผลงานเรื่องลูกศิษย์ลูกหาหรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะพ่อที่ฟังมาบ่แม่นว่าคือได้นี่ถึงคันได้นี่ก็คือความสมัครของตัวเองเพราะว่ามันมีผลงานมีความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้มีอันอื่นเลยนะพ่อนี่ที่ลูกศิษย์ลูกหาเว้ามาแต่ละคนหรือแม้แต่เป็นตาอ่อนซ่อนอยู่บ่เป็นตาอ่อนซ่อนบ่เล่าน่าจะได้ตั้งแต่โดนแล้วคันบอกถึงว่านี่ก็มีม่วนบ่แม่นว่าย่อที่หาแต่ลูกศิษย์ลูกหาบ่แม่นแต่ผมเด้อพ่อบ่แม่นแต่ลูกศิษย์ที่เป็นถิ่นแฟนครับที่อยู่ต่างประเทศก็มีอังกฤษเยอรมันที่ติดตามพ่อฟังเสียงขึ้นสมัยต่างๆมานี่ผมก็เลยอยากเว้าให้พ่อสบายใจขึ้นมาอีกระดับนึงคือเรื่องเอกสารแต่ก่อนผมก็คิดบ่ออกบอกบ่ถือคือกันว่าเอ๊ะเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเอกสารนี่คือมันก็เหมือนกับว่านอกจากรูปถ่ายเนี่ยภาพถ่ายนะฮะมันต้องมีเอกสารลายลักษณ์อักษรเขาบอกไงความที่ว่านี่ผมก็เลยปรึกษากับน้องจากที่ว่าโอ้มันบ่มีแล้วมันบ่ล่ะเอออันนี้พ่อยังบ่ทู้นะครับว่าคือผู้ประสานไปแล้วจำก็เสียมไปแล้วครับจักอยู่บนใดแน่ล่ะที่เอาง่ายๆว่าผมก็เลยบอกกับน้องนุ่งครูบาอาจารย์นะครับขอความบอกง่ายๆว่าเฮ็ดจังได๋เพราะว่าเอกสารบางอย่างตัวนั้นเนาะ1เด้อครับบ้านหลังเนี่ย2ปีที่แล้วก่อนที่จะโควิดน้ำกระท่วมแม่นบ่ฮะแล้วมันสิเนี่ยของพวกนี้สิเอาจักสิเอาไว้ไสจะของเอาติดตัวจะของให้รอดก็พอแห้งแล้วยังบ่แล้วพี่น้องครับตอนนี้คือบอกง่ายๆว่าจากน้ำท่วมหั่นแม่ได้บินก็มาเห็นบ่ครับมาแจกมาแจกคนกับพ่อแห้งน่ะสิ่งของบ่ต้องเว้าถึงเสร็จแล้วนี่ก็มาโควิดอีกเอาโตรอดกับบุญหัวแล้วครับเนี่ยบอกยังไงซะแม่บ่ล่ะพ่อจังว่าผมก็เลยเว้าจริงสิกับครูบาอาจารย์ขอความเมตตากับน้องนุ่งผู้ที่เฮ็ดหน้านำกันคือบอกยังไงว่าเรื่องเอกสารก็ดีบางสิ่งบางอย่างเขาก็มีอาจจะจังใดจังใดนะพ่อมันก็เลยผมก็เลยลองประสานไปกับไปหาน้องอาจารย์ต้อมอยู่ราชพัฒน์เพราะว่าเขาจะเพิ่นจะมีมูมีทีมงานมีคนที่ว่าเรื่องเอกสารยังพอไปสารคามสีหน้าพ่ออาจารย์อาทิตย์ขอเอกสารที่ว่าพอไปให้เพิ่นอนุเคราะห์เฮ็ดคล้ายๆว่ารวบรวมทั้งฟังหุ้นเพราะว่าตอนนี้เขาสิไปหากันบ่ได้นะครับยังอาจารย์อาทิตย์สิอาจารย์ต้อมเพิ่นหูจักมีเบอร์โทรเบอร์หยังนะน้องอยู่ราชพัฒน์เดี๋ยวผมประสานให้ครับไอ้คนละจะว่าเรื่องเอกสาร1มหาวิทยาลัยสารคามโอเคบานิกาอยู่ร้อยเอ็ดอาจารย์ต้อมเพิ่นก็ฮู้จักคนที่เฮ็ดในเรื่องเอกสารเพิ่นพ่อเคยไปเป็นวิทยากรอยู่ร้อยเอ็ดพ่อจะจำบ่ได้เขาก็มีหนังสือมีอีหยังเขาก็จะนำให้พ่อเพื่อประกอบส่วนอยู่ม.อุบลอาจารย์ท่านหลายตอนนี้คืออาจารย์ต้อมเนี่ยผมก็คือเว้าตามความเป็นจริงนี่แหละครับว่าเพราะว่าน้ำท่วมพ่อเอาไงน้ำท่วมแล้วมาโควิดนี่ไปหากันกับบ่ได้บ่แม่นว่าบ่อยากไปตามหรือไปหาเด้ขนาดผมเองนะครับคืออยู่ที่เมืองนี่ก็แค่ว่าแม่แวะมานี่พ่อได้ไปทางอื่นนี่นะพ่อแล้วก็เพื่อที่จะเฮ็ดเพื่อจะเตรียมกับท่องเบสอาจารย์ศิรชัยอาจารย์ต้อมอยู่ราชภัฏแล้วก็คณาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สถาบันราชภัฏศูนย์ศิลป์นะครับ
เพิ่นก็รับทราบอธิการบดีนะครับจังว่าบางครั้ง FC มีน้องนุ่งอยู่เห็นงานอยู่ราชบุรีล่าสุดขึ้นนี่เพิ่นทักมาเดี๋ยวทักมาแล้วก็ขอบคุณนะครับคือขอบใจเพิ่นพวกปกเทพอยู่ราชบุรีพอดีน้องๆคล้ายๆว่าผลงานของพ่อน่ะมันมีครบแล้วไปเพิ่นว่าคันอันนี้ปกเทพชุดนั้นชุดนี้นะที่ทายส่งมาให้ผมก็ขอบคุณแล้วก็เพิ่นก็ส่งมาให้อันนี้ที่มีเท่าที่มีเพิ่นดูแลตอนนี้นะครับเพิ่นดูแลเป็นเพจหรือเป็นอีหยังล่ะของราชบุตรสเตดิโอครับก็มีคนทักมาค่อนข้างจะขอบคุณผมถือว่าผมเองก็ขอขอบคุณแทนพ่อให้พ่อสบายใจเลยว่าในเรื่องตอนนี้คือพ่อเฮ็ดตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าไปคิดในเรื่องอีกซะตอนนั้นบ่ได้นอนผมมาฮอดผมจนใจแบบว่ามาบอกกันเหมือนบ่ทุกวันเมื่อยว่าเอกสารตัวนี้ก็ขอขอบคุณผู้ต้อมเด้อผู้ที่ประสานอาจารย์อาทิตย์ก็ดีหมอรัฐมอสารคามประภาสมีอีน้องอีกท่านนึงที่อยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็อาจารย์คำหลาอาจารย์คำหลาคำพันหม้อบนนะครับคือหนังสือพวกนี้ก็สิมาเติมเต็มในข้อมูลของพ่อ FC ที่จางอยู่ทั้งเพิ่นอายุหลายกว่าคน70เพิ่นก็รวบส่งข้อมูลของพ่อเพิ่นเก็บตั้งแต่บัดปีเกิดมาพุ่นเพิ่นคนซ่อนอยู่ว่าแม่อุ้ยอายุหลายพ่อ75เพิ่น76เป็นปีไส้น่ะอยู่ลำปางอยู่ลำปางครับคนก็ขอบคุณนะครับผมก็ซื้ออัศวินยังไงล่ะเพิ่นรู้จักพ่ออยู่เพิ่นติดตามพ่อมาตั้งแต่ดูแล้วแม่นครับทําไม่ได้หนังก็เบิ่งเคยเบิ่งอยู่หนังเรื่องนี้ครับจังว่าผมเองนะครับกับจังได๋ก็ตามตัวนี้แหละที่ไปที่มาเหตุและปัจจัยเหตุและผลกับบ่มีอย่างอื่นใจความบริสุทธิ์ใจของตัวเองคือผู้รักผู้ใหญ่กับขอขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่พ่อบ้านพ่อเมืองมาเนาะให้พ่อเว้าพุ่มดีใจของพ่อหลายอย่างนี่ทําแน่ครับพ่อนี่ดีใจหลายแต่มื้อนี้ไปหาเขตคิดเฮ็ดสิบหัวหน้าใหญ่เพิ่นครับเพิ่นเขาไปที่แรกโอ้ยบ่นึกว่าพ่อที่ได้พ่อพระอีหยังดังๆพระอันแพงๆนะโตกระแพงเจ็ดชั้นนะครับมีเพิ่นอยู่ทางสมเด็จสมเด็จถ้าสมเด็จคิดว่าที่ได้พ่อสมเด็จรุ่นเก่าเลยพ่อรุ่นนักที่เตรียมเต็มสมบัติครับนั่นคือหัวจักบอกคนคือบอกมันยังบาดีอยู่โดนยังบาดีคุยกันโดนหลายคนค่อนข้างหลายขัดเป็นบ่อย่องต่อหน้าเออคนดีใจบุญวาสนาผมดีอยู่ตัวนี้ครับผมได้เห็นพระสมเด็จโอ้โหเพิ่นบอกเท่านั้นคุยคนที่มือเผยมือเศร้านี่อาจารย์ที่ไม่ใช่พาไปวันนี้ไปเขตทิพย์เขตทิพย์แล้วก็ไปหาอาจารย์ศาสตร์วัฒนธรรมวัฒนธรรมคุณครูบาอาจารย์คุณลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่โทรมาคุยหรือมีเอกสารต่างๆปากมากบ่มีแนวใดที่เราผมเป็นคนเราคนจริงขออนุญาตบัตรครับขอให้สมควรมุ่งมั่นปรารถนาของผมสามร้อยผมก็เคยลืมคุณครับผมก็เคยที่ประโยชน์แค่หลายร้อยปีหรอกขอให้ผมใหม่ตามโศกตามลูกเก่าเขาเห็ดนะเขาเห็ดมากอ่ะคันเป็นผมใดนี้ผมก็ถือว่าลูกมาต่ออยู่พอนี่ไปอีกทุกจริงทุกอย่างคืออาจารย์คงผมก็ถือว่าเป็นลูกจังว่าได้สายยาของคนจังว่าผมเลยใส่ให้ใส่น้ำสกุลทับสนองครับอาจารย์คงบางคนถืออาศัยว่าลูกว่าเป็นลูกบุคคลธรรมดาศรัทธาในการเงี้ยนพินน้ำพอต้องใส่เราเคยลืมวันพระวันเจ้าวันยังเพิ่นสิมาเหวี่ยมาหวายพ่อกับว่ามีเจ้าเดือนคุ้มมันขี่มาหุ่นจับวันพ่อเป็นยังไงวันแม่เป็นยังไงวันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆอย่างอย่างสี่เห็นหมาพรมูเลยจะย้อยจะคางเพราะว่า มีลูกหลายคนยากไปให้ไปหน้าเด็ดหน้ากับบนเกงน้ำเขาเพราะว่าเป็นคนในเมืองครับครับผมเด็ดหน้ากับบนเกงไอ้หมดแต่จะเป็นเลยแล้วเลยแต่มันนี่พอขอบคุณทุกคนครับผู้ที่เบิ่งอยู่นี่ผ
ผู้ที่ซ่อนๆผมอยู่ยอนี่ผู้ที่ส่งเสริมผมอยู่ยอนี่ขอให้ผมเจริญรุ่งเรืองเลี้ยงเลี้ยงเหตุนั้นขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสมท่านย่องย่องสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างผมขอไหว้ทุกองค์ครับครับ